สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ Love from China นี่ฮาวฮัลโหล Nice to see you guysฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดี790คนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างทุกคนอันยองครับสบายดีไหมครับทุกคนช่วงนี้ผมอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเยอะอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าแบบมีซ้อมด้วยมีฝึกร้องเพลงมีซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะไปหมดเลยก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มาโผล่ในโซเชียลให้เห็นบ่อยๆแต่ก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆว่าทำอะไรบ้างนะครับผมถามว่าซ้อมอะไรซ้อมสำหรับงาน The First Fan Meeting ของโนอึนนั่นเองครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโนอึนตั้งใจจะทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงที่ตั้งใจเลือกมาแล้วก็เรื่องการร้องการเต้นที่แบบว่าตั้งใจจะพรีเซนต์ออกมาให้แบบทุกคนได้รับความสุขกลับไปมากที่สุดครับผมก็เลยตั้งใจเต็มที่มากตอนนี้บอกเลยว่าเช้ายันดึกก็คือซ้อมตลอดเลยซ้อมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมเหนื่อยนิดหน่อยอยากจะโชว์ให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ดูนะครับดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับทุกคนช่วงนี้ฝุ่นเอ่ยอากาศเอ่ยต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากทุกคนร้อนแบบคือถ้าเราอยู่ห้องแอร์แล้วเราเปิดประตูออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเหมือนอยู่คนละโลกกันอ่ะมันร้อนมากแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังสุขภาพกันด้วยนะครับผมอยู่ในที่เย็นจัดๆแล้วออกไปที่ร้อนๆเนี่ยอาจจะแบบปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าทุกคนระวังกันหน่อยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพยายามออกนอกบ้านช่วงกลางวันนะครับผมมันร้อนครับผมคิดถึงเหมือนกันครับผมเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณนะครับ Greetings from Italy Thank you สวัสดีครับทานข้าวเยอะๆนะครับผมทานเยอะอยู่ครับตอนนี้ซ้อมหนักก็ต้องกินเยอะๆครับผมเจอกันวันที่20นะคะเจอกันนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนไม่ได้บอกให้คาดหวังแต่ตั้งตารอแล้วก็สำหรับวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับ The First Fan Meeting ของโนอึนนะครับผมบอกว่านอกจากโชว์จะสนุกแล้วเนี่ยในงานเรายังมีของlimited edition ขายของขอแวะเข้าโฆษณาแป๊บนึงนะครับก็วันที่20นี้นะครับผมในงานจะมี limited edition นะครับผมเป็นเสื้อ birthday collection ของโนอึนนะครับผมที่จะออกมาจำนวนแค่น้อยยังบอกไม่ได้หรือบอกเลยดีก็จะออกมาเป็นจำนวนแค่วันเกิดของโนอึนนะครับผมแบบย้อนกลับนะครับผมก็มีน้อยจริงๆก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับผมครับผมคอลเลกชันพิเศษนี้เพราะว่าโนอึนก็ส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ได้ก็จะเอาไปบริจาคให้กับเด็กด้อยโอกาสหรืออะไรอย่างนี้ครับผมถือว่าเป็นโอกาสทำบุญวันเกิดด้วยครับผมก็ยังไงก็ฝากโชว์ด้วยเพลงแต่ละเพลงเนี่ยบอกเลยว่าตั้งใจเลือกมามากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมร้องซ้อมเต้นอย่างหนักหน่วงแน่นอนครับผมรับรองว่าเวทีนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่กดบัตรไม่ทันนะครับผมก็ไม่เป็นไรทุกคนอยากบอกเลยว่าถึงใครที่กดบัตรมาดูหน้างานไม่ทันเนี่ยทุกคนดูสตรีมออนไลน์ได้ดูไลฟ์สตรีมบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันแถมดูไลฟ์สตรีมเนี่ยจะได้เห็นหน้าโนอึนใกล้ยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะกล้องเนี่ยจะตามหน้าโนอึนตลอดเวลา
ครับผมรับรองว่าสนุกไม่แพ้กับดูหน้างานเลยหรือใครที่ดูหน้างานแล้วเนี่ยสามารถไปดูสตรีมซ้ำอีกรอบได้เพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปด้วยใช่ไหมแถมยังได้เบนฟิตในการมีแรนดอมด้วยนะครับผมทุกคนสามารถแรนดอมคนที่ซื้อสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับผมมีแรนดอมวิดีโอคอลกับหน่วยอื่นนะครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลอื่นๆที่จะตามมายังไงก็ไปรอลุ้นกันนะครับผมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้บอกเลยอ๋อคืออันนี้ไม่ได้รับบริจาคทำบุญนะครับผมก็คือเสื้อตัว Birthday Collection ที่หน่วยอื่นออกมาที่จะขายในหน้างานโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยหน่วยอื่นก็จะเอาไปบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าหรือเด็กที่ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดด้วยใช่แล้วก็อยากจะช่วยเราก็อยากจะให้คนที่เขาแบบไม่มีหรือเขาต้องการอะไรอย่างนี้ครับผมคือผมมาหาโอกาสมานานมากๆแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามีโอกาสก็จะบริจาคอะไรอย่างนี้ว่าของกินเสื้อผ้าที่แบบเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ไม่ได้ตัวเล็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่จำนวนใช่จำนวนน้อยครับผมจตัวเลขเนี่ยยังไม่บอกแต่ให้ไปเดากันเองก็เป็นตัวเลขวันเกิดหน่วยอื่นละกันแบบย้อนกลับมีน้อยจริงคิดถึงชัยกมลไหมลูกชัยกมลหนีไปเที่ยวอ่ะ สวัสดี 2,300 คนด้วยนะครับผมไหนใครตื่นเต้นบ้างใครตื่นเต้นกับ The First Fan Meeting ของน้องอื่นบ้างไหนใครซื้อไลฟ์สตรีมรอดูแล้วบ้างไม่อยากให้พลาดนะทุกคนโชว์มันจะดีจริงๆนะผมบอกเลยว่าบางเพลงเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบฟังปุ๊บอ๋อเลยรู้ว่าเพลงอะไรแต่ว่ามันจะไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นท่าเต้นพิเศษที่แบบว่า exclusive สำหรับงานนี้วันนี้กินเยลลี่อย่างกินแล้วครับผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้เลยซื้อแล้วครับแบบซับขอบคุณนะครับฟังเสียงเธอแล้วง่วงจังเหมือนนิทานก่อมนอนใช่ไหมทุกคนขอเพอร์ฟิวมขอไปทำอะไรครับตื่นเต้นมากๆในมีดมีกี่เพลงนะไม่บอกครับผมแต่เยอะเปลี่ยนชุดเป็นสนุกเลยผมบอกเลยต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นมีดครั้งแรกของอื่นๆอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดมีดครั้งนี้ของอื่นๆจะไม่ได้แบบมีเกมมีอะไรมาเล่นกับทุกคนมากนักแต่ว่าโชว์เนี่ยรับรองว่าเต็มที่ดุดันสะใจเหมือนดูคอนเสิร์ตแน่นอนครับผมมีกี่ชั่วโมงคะขอ3 วันได้ไหมโอ้ถ้า3 วันนี้ต้องเรียกแอมบูเลนซ์มารอผมแล้วนะ
เต้นเสร็จก็คือบอกเลยว่าเพลงเดียวก็เหนื่อยแล้วที่ผมซ้อมเต้นตอนนี้คือแบบโอ้โหซ้อมทุกวันแล้วก็หันไปถามว่าหันไปถามพี่เอเจนซี่ว่าใครเลือกเพลงเนี่ยอ๋อผมเลือกเองเดี๋ยววันที่20จะหอบท้องโตตัวน้อยเจ้าตัวน้อยไปหาพี่อื่นนะครับได้เลยครับผมเราเจอตัวน้อยนะครับ อุ้ยคิดถึงเหมือนกันนะครับสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเป็นนั่งตุ๊ปี้เฉยๆก็จะนั่งดูโอ้ยน่ารักขอบคุณนะครับแต่ไปนั่งตุ๊ปี้เฉยๆก็ไม่สนุกสิใช่ไหมมันต้องมีโชว์พิเศษให้กับโบโน่คนพิเศษของผมไงก็อยากจะมาอ้อนนะครับโบโน่ทุกคนมาเจนต้าเบฟทุกคนนะครับผมก็ใครที่จองบัตรไม่ทันนะครับผมสามารถดูไลฟ์สตรีมได้นะครับผมสนุกไม่แพ้กันอย่าลืมไปซื้อดูกันนะอยากให้ดูกันเยอะๆเพราะว่ามันจะต้องออกมาดีแน่นอนครับผมเชื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์โนอื่นขอบคุณครับ thank you oh I hope we can meet again someday miss you mumu พาวาเลนไปด้วยไหมคะน่าจะไม่อยู่สุขนะครับรายนั้นอย่าบอกว่าที่ทุกคนบอกว่าตื่นเต้นอยากให้วันที่20แล้วตื่นเต้นสำหรับวันที่20ผมตื่นเต้นกว่าครับ อันด้วยโชว์อันมหาโหดนี้ผมกลัวจะทำออกมาได้ไม่ดีแล้วทำออกมาได้แบบก็จะทำให้เต็มที่แหละแต่ก็ด้วยความยากของมันเนาะทั้งร้องทั้งเต้นก็แบบกลัวจะทำออกมาได้ไม่แบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบกดดันตื่นเต้นกว่าทุกคนครับผมบอกเลยครับ ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขที่สุดกับงานในครั้งนี้ครับผมอยากแบบเก็บเกี่ยวความทรงจำช่วงเวลาดีๆมีความสุขกลับไปAdvance Happy Birthday our Ban Ban Thank you Love you and always will love and support you all the way Thank you so much Did you have dinner? Yesอื่นๆจะใส่ชุดเจ้าชายไหมครับมีจะได้ใส่ชุดเจ้าหญิงไหมฮะงานเป็นทีมเจ้าชายก็ต้องใส่ชุดเจ้าชายสิครับ ผมก็เต็มที่ครับผมทุกคนเพราะว่าคือก็ต้องบอกตามความเป็นจริงยอมรับว่าตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าด้วยอายุที่มันก็มากขึ้นแล้วด้วยอะไรหลายอย่างปัจจัยที่พอเรามาเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็แบบห่างหายจากการร้องการเต้นไปแบบนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยทำได้แต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยก่อนตอนแบบสมัยนู้นเลยอย่างเงี้ยเราเต้นเราก็ไม่เหนื่อยเราเต้นอาจจะพิ้วอาจจะแบบง่ายกว่านี้สำหรับตอนนี้ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยความตึงของร่างกายที่มันไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็จะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมอยากให้โชว์มันเพอร์เฟกต์ที่สุดใช
ใช่บางทีผมเต้นผมยังงุนงิดตัวเองเลยแบบทำไมวะทำไมทำไม่ได้วะเมื่อก่อนเคยทำได้ทำไมตอนนี้ทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละเราก็ทำเต็มที่ขอให้เราแบบเต็มที่กับมันผมรู้สึกว่าความพยายามมันจะไม่แบบทรยศเราแน่นอนทุกคนวันนี้เดี๋ยวอีก3นาทีผมอาจจะต้องลงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าอาจจะอยู่ด้วยไม่ได้นานช่วงนี้ก็แบบซ้อมด้วยอะไรด้วยครับผมพรุ่งนี้ผมต้องแบบอัดเพลงแต่เช้ามีแบบเขาเรียกอะไรวอร์มเสียงกับคุณครูอะไรอย่างเงี้ยแก้มตุ๋ยมั้งหน้าบวมโซเดียมเยอะช่วงนี้ก็จะแบบวนลูปไปเรียนร้องเพลงฝึกร้องไปเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีความพยายามก็ทรยศค่ะเช่นตอนสอบอ๋ออันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเวลาสอบเขาจะออกไม่ค่อยตรงกับที่เราอ่านใช่ไหมคนแต่งชุดเจ้าหญิงเยอะแล้วเดี๋ยวพีเอสใส่ชุดเจ้าที่ไปเองครับเลยเหรอ เลยเหรอผมเป็นคนบวมง่ายมากเลยนะทุกคนมันไม่ได้ผมเป็นคนที่แบบไม่บวมออกตัวแต่จะบวมออกแก้มอย่างเดียวอะต่อให้น้ําหนักลงต่อให้แบบต่อให้น้ําหนักลงหรือแบบน้ําหนักแบบน้อยอย่างเงี้ยถ้าวันไหนผมกินอะไรแบบโซเดียมจัดๆอะไรเงี้ยผมจะลงแก้มก็คือแก้มจะบวมทันทีเลยเห็นชัดมากอย่างตอนนี้ผมผอมมาผมผอมก็ช่วงแบบถ่ายบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ที่ทุกคนเห็นอะคือตอนเป็นน้องเลนอะผมน้ำหนัก61 62ตอนนี้ผมน้ำหนัก57เองนะหายไปเยอะมากแต่ว่าถ้าผมกินโซเดียมปุ๊บเนี่ยหน้าผมจะบวมทันทีก็คือจะมีแก้มทันทีเลยผมใช้สูตรนี้เวลาผมไปเจอทุกคนเวลาแบบออกงานอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหน้าผมตอบมันดูโซมอย่างเงี้ยผมก็จะกินอะไรที่โซเดียมเยอะๆก่อนนอนเพื่อให้วันต่อไปหน้าบวมมา3ท่าดีกว่าก่อนไป1 2 3 1 2 3 1 2 3น่าชมมากตอนนี้โอเคทุกคนครับขอบคุณที่มาชมไลฟ์ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากโนอื่นฝากบอสนะครับฝากฟอร์ดฝากพีแล้วก็ฝากมีเมวาออฟฟิเชียลแล้วก็ซีรีส์เรื่องใหม่ Wedding Plan The Series ด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของมีเมวาออฟฟิเชียลเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝาก The First Fan Meeting ของโนอื่นด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซื้อไลฟ์สตรีมมาดูกันเยอะๆเลยนะครับใครรู้จักใครส่งต่อได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับผมเจอกันวันที่20ครับทุกคนคิดถึงหน้ามูมูบ๊ายบายเจอกันนะครับ Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye bye.